ะไรที่ชอบกินเราก็ซื้อมาปลูกไปในชมพู่น้ำดอกไม้มี3ต้นประมาณกี่ร้อยชนิดเนี่ยในสวนของพี่เนี่ยผลไม้เนี่ยก็มันก็หลายนะเพราะว่าอย่างเฉพาะอะโวคาโดอย่างเดียวก็หลากหลายสายพันธุ์อ่ะคือ 5-6 ต้นเนี่ยคือคนละสายพันธุ์เลยผลไม้มันเบสที่เรารู้จักอะลำไยมะม่วงอะไรเงี้ยมันเรารู้จักหมดแต่ว่าพันธุ์อะมันจะแตกแยกออกไปเป็นพันธุ์ประหลาดพันธุ์ผลไม้อะเดี๋ยวผมต้องรบกวนพี่อะพาไปเจาะหน่อยว่าพันธุ์นี้อันนี้คืออะไรเนาะแต่หลักๆเนี่ยทั้งเวิร์กเนี่ยใช่หมดเลยนะก็จะมีบ้าน1หลังของพี่นัทแล้วก็บ่อน้ำคือรั้วก็ล้อมไปหมดแล้วคือเรียกได้ว่าหลังนี้คือมันพร้อมอยู่ใช่มั้ยพร้อมคนอื่นน่ะเข้ามาอยู่ใช่มั้ยพร้อมเข้าอยู่พร้อมเขาอยู่หิ้วกระเป๋ามาอย่างเดียวแหละเอาเสื้อผ้ามาเพราะว่าอย่างอื่นที่บ้านก็อย่างตู้เย็นเครื่องซักผ้าไอ้ตู้อะไรเตียงอะไรพวกนี้คือซื้อใหม่หมดเลยที่นี่ไม่เอาอะไรไปเลยก็คือจะบอกว่าพี่มาแค่เดือนละ1ครั้งก็จะอยู่ประมาณ3วัน4วันอาทิตย์นึงก็อยู่ประมาณนั้นแหละโหแล้วชอบส่วนที่เนี่ยถ้าทำสวนไม่เป็นไรมีคนเขาดูแลให้เป็นคนของโครงการนี่แหละแจ๋วเลยเราอยากจะปูฟางเราขี้เกียจแต่ส่วนมากพี่จะปูเองพี่ไม่ได้จ้างเขาเราก็จ้างเขาเป็นรายวันไปแล้วแต่หน้างานคืออันนี้มันสำเร็จรูปว่างั้นใช่ใช่คือบางคนเขาก็ชอบทำสวนไม่ก็เหมือนพี่ชอบทำสวนใช่ไหมแต่บางคนเขาไม่ชอบบางคนเขาอยากได้สำเร็จแบบนี้ก็จัดไปใช่เนาะคือเขาไม่ชอบทำเองก็มีคนจ้างว่างั้นเถอะพี่อย่างนี้ไม่ต้องแล้วแค่รดน้ำคือถามว่าเอ๊ะทำไมเดือนนึงมาครั้งต้นไม้งามคือพี่จ้างเขาลด2 วันเว้นวันเพราะว่าเราคุมฟางมันอยู่ได้ไงใช่ฟางมันจะอุ้มน้ำอยู่ก็คือวันละร้อยเพราะว่าต้นไม้เราเยอะก็แล้วก็มีรวมหมดเลยบ้านนะสวยบ้านหลังหนึ่งที่ประมาณไร่กว่านะอยู่หนองยะไซสุพรรณบุรีอันนี้เป็นระบบประตูไฮดรอลิกครับผมเปิดเห็นไหมเลื่อนแล้วเปิดได้เลยไม่ธรรมดาตูโผล นี่เลยบ้านเลขที่97ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับแล้วก็สวัสดีเป็นทางการเลยวันนี้เรื่องชื่อเรื่องอะไรไม่สำคัญอ่ะผมเยียวดินอันนี้ลุงศรีธัญญาโอเคครับเร็วๆแล้วกันบ้านสวยเดี๋ยวจะได้เป็นเสียเวลามากเนาะกันหลังกระทัดรัดหนึ่งไร่43เนาะหนึ่งไร่43แล้วเดี๋ยวดูการเดินทางก่อนนะครับถนนลาดยางนี่ประมาณสัก50เมตรน่ะถึงแล้วสิฟ้าๆหน่อยๆคืออ่ะดูแค่แพนไปที่ถนนลาดยางอ่ะเราก็จะเห็นนาเขียวๆกับสวนที่มันชุ่มฉ่ำคือดินแดนตรงเนี้ยมันอุดมสมบูรณ์มากแปลงเนี่ยอยู่ที่อำเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีห่างจากตัวอำเภอหนองยะไซอยู่แค่ประมาณ5กิโลเมตรเป็นตัวอำเภอใหญ่นะเป็นถนนซีเลนอยู่ตรงนั้นตลาดใหญ่ปั๊มปตท.เซเว่นบิ๊กซีโลตัสพีทีคือมีครบจะวิ่งออกไป3ชุกก็ได้หรือจะวิ่งไปด่านช้างก็ดีคือเรียกได้ว่าทำเลเนี้ยมันเหมาะกับเนี่ยพักผ่อนเนี่ยเขาสไตล์นี้กันหมดเลยเนี่ยสวนบ้านเนาะเอาเป็นว่าไปชมในบ้านก่อนดีกว่าไปชมในบ้านดีกว่าเอ้ยก่อนชมบ้านเดี๋ยวขอบเขตมันตามนี้เลยป่ะครับลุงขอบเขตเขามีรั้วมาแล้วตั้งแต่เนี่ยนะเสาไฟต้นนี้เลยนี่ไงเนาะแล้วก็ลากไปฟึ๊บโอ้80เมตรได้ป่ะทางเนี้ยติดถนน80เมตรเออทรงมันก็คล้ายๆกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ว่าจะมีช่วงหนึ่งเนี่ยช่วงนี้มันจะแหลมมาเนาะประมาณนั้นเนาะมันจะคล้ายๆมันบิดนิดๆรูปทรงไม่ใช่ปัญหาแต่ข้างในเนี่ยคือประเด็นแต่มีปัญหาก็ตอนที่จะทำไหวปะเนี่ยสวนเนี่ยเขาทำไม่จบไปแล้วล่ะ นี่เขาทำไม่จบไปแล้ว อะไรนะ97 89หมู่9วันนี้เรามาถ่ายวันที่2เมื่อวานเนี่ยนี่7 9หลังล่างนี่เห็นไหมเรียบร้อยเอามาตีกันเองเหอะโอเคเมลบ็อกซ์ทำอะไรให้จบหมดแล้วเข้ามาเนี่ยก็เจอแต่ต้นไม้เห็นเปล่าลุงก็นี่ไงตั้งก็จุดเริ่มเลยนี่มันจะมีไอ้ไฟเนี่ยเขาติดไปรอบแปลงนะมันจะเป็นโซลาร์เซลล์ที่เขาปักอ่ะเห็นปะนี่ไงมันจะเป็นโซลาร์เซลล์ที่เขาปักไปทั่วแปลงนะเวลากลางคืนก็โอ้โหกลางคืนนี่นั่งนะกลางคืนไม่นอนหรอกนั่งเอาประมาณนั้นเนาะก็ตามป้ายนี้เลยนะครับบ้านพร้อมอยู่นะครับราคาเท่าไหร่อ่ะ1ไร่44นะ2,950,000เดี๋ยวหาว่าลุงศรีธัญญาพูดเพ้อเจ้อเดี๋ยวฟังจากปากพี่เขาคือพี่เจ้าของเขานั่งอยู่นู้นพี่เขาอยู่ในสวนเขาเพิ่งออกมานั่งเดี๋ยวรอเขาก่อนแป๊บนึงให้เขาพักก่อนเมื่อกี้ก็ถ่ายกันไปตั้งแต่เช้าอันนี้ก็จะเที่ยงแล้วก็เพิ่งออกมานั่งเดี๋ยวเราพาไปชมในบ้านว่ามีเท่าไหร่บ้างแล้วก็ข้างบนเนาะว่ามันมีอะไรบ้างเนาะแล้วล้วนเรื่องสวนเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้พี่เขาอะพี่เจ้าของเลยนะมาชกมาบอกเองว่าอันนี้ต้นอะไรพันอะไรเพราะว่าในสวนเนี้ยเป็นร้อยร้อยชนิดคือเราก็ไม่จำไม่หมดจริงๆขนาดเนี้ยโอ้โห
ต้นละ 20,000 กว่าเมื่อก่อนนี้อ่าฮะเดี๋ยวนี้ปล่อยแล้ว ตามกระแสว่างั้นไม่เป็นไรไปดูในตัวบ้านก่อนดีกว่ามีเท่าไหร่แล้วก็ขึ้นไปดูชั้นบนเนาะบ้านนี่คือขึ้นมาก็3สเต็ปไปถ้าเลี้ยวขวาแล้วขึ้นไปชั้นลอยนะเย้ๆๆนี่ๆแต่อย่าเพิ่งขึ้นอย่าเพิ่งขึ้นโอเคนี่ใจร้อนนิดนึงก็จะเป็นบ่อน้ําไปเข้าไปข้างในบ้านก็เปิดมาปุ๊บเห็นมั้ยเอ้าทำไม่ดีนะนี่ไงตรงนี้จะเป็นที่นั่งเล่นก็ได้หรือจะออกไปนั่งดูสระน้ำก็ได้ดูสักหน่อยสิวะอืมหน่อยเดียวนะไปโอเคไปแล้วใช่อย่างนั้นนี่ศาลาที่ว่ายื่นออกมาในบ้านอุ้ยมีงูเฮ้ยนี่เฮ้ยงูเห่าด้วยโอ้โหงูเห่าหางกระดิ่งมาเนี่ยเห่าไล่นกไล่นกหยอกหยอกนี่คือวิวนี้ได้มาจากในบ้านเลยเออเย็นเย็นก็มานั่งไปเนี่ยนั่งคุยกันเย็นๆสบายๆเนาะดูผลหมากรากไม้ที่มันออกลูกนะตอนนี้ก็มันเริ่มมีผลผลิตหลายๆชนิดแล้วคืออันเนี้ยต้องบอกไว้เลยว่าเขาปลูกไว้เต็มพื้นที่แล้วเนี่ยเหตุผลที่ขายอ่ะมันอาจจะดูตลกนะคือมันไม่มีที่พอให้เขาทำอ่ะเดี๋ยวไปฟังจากปากเขาแล้วกันแต่ให้บอกนะอ่ะเนี่ยตามขอบเขตตามรั้วนี่เลยเนี่ยเขาล้อมรั้วไปหมดแล้ว4ด้านใช่โซลาร์เซลล์ติดไว้ทุกมุมเลยไฟส่องสว่างหรือไฟระยะไปอะไรเนี่ยกล้องวงจรปิดก็มีครบอินเทอร์เน็ตก็พร้อมนี่ๆเห็นไหมนั่นแหละมันหันมาแล้วเมื่อกี้มันหันแล้วมันหันมันจับเซนเซอร์มันเป็นเซนเซอร์จับไอ้การเคลื่อนไหวมันก็จะทำเนาะอันนี้ก็เป็นกระจกไปคำนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนเลย3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องครัว1โรงจอดรถห้องครัวนี่แยกออกไปเลยใช่เนาะเจาะอันนี้ก็1ห้องกว้างนะกว้างประมาณกี่เท่าไหร่อ่ะเป็นกล่องอ่ะ6เมตรคูณ6เมตรได้ป่ะเนี่ยหกคูณหกอ่ะเออประมาณนั้นพร้อมไฟพร้อมคือปัจจุบันเจ้าของเขาอยู่เขามาเวียนเทียวมาหาเทียวไปแต่อีกห้องเราคงไม่รบกวนพี่ผู้ชายก็อยู่ก็ขอแค่บอกว่าอันนี้ก็เป็นห้องนอนเหมือนกันอีกห้องนึงก็ประมาณนั้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นโถงยาวไฟมันติดเองเนี่ยเออนี่ไงถ้าเปิดไฟก็ติดประมาณนั้นอันนี้ทะลุออกไปห้องน้ำในโถงห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำในโถงเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยดิกว้างนะกว้างเห็นไหมแล้วทำให้ดีเห็นไหมกระชับห้องน้ำอาจจะไม่ต้องใหญ่มากหรือมันเสียพื้นที่บ้านนี่อันนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่ลงมาจะเป็นลงมาออกไปลงจอดรถก็ได้เอออันนี้ออกไปหน้าบ้านที่เป็นลงจอดรถเนาะเนี่ยให้ดูวิวก่อนฟึบเหมือนเป็นอย่างนี้ประมาณนี้แล้วก็ห้องน้ำในตัวอันนี้อันนี้ห้องนอนใหญ่พิเศษก็ห้องน้ำในตัวไฟแป๊บเฮ้ยติดนี่ติดสิเออก็บอกแล้วว่ามันพร้อมอยู่แหมพอเปิดไฟปุ๊บไอ้นั่นก็ปั่นเลยน้ำอากาศน้ำอุ่นน้ำร้อนน้ำเย็นเหลือแต่น้ำเป๊ปซี่เนาะชงกาแฟกินได้ไหมน้ำอุ่นเนี่ยเฮ้ยมันคนละอุ่นกันอ๋อเหรอก็จะเอาหาไปเรื่อยไปดูอีกข้างบนไหมไปดูข้างบนดิอันนี้ออกมาแล้วก็ขึ้นไปข้างบนคือลงจอดรถใหญ่ๆได้เลยอ่ะได้จอด10ล้อได้คันหนึ่งอ่ะตรงนี้10ล้อจะเข้ามาทำไมเราเอ้าประมาณนี้แล้วกันเนาะเดินออกมาวิวหน้าบ้านที่เมาออกจากตัวบ้านก็ไปก็ประมาณนี้ลุงหน้าบ้านหันหน้าออกไปทางไหนอ่ะเนี่ยทางทิศเหนือเนี่ยนะทิศเหนือแล้วออกอ่ะตะวันออกอยู่นี่ตะวันออกก็จะฝั่งถนนลาดยางป่ะที่เราชี้กันใช่ใช่ใช่โอเคลุงครับขอดูข้างบนหน่อยข้างบนที่ก็ไฮไลท์เหมือนกันนะถ้าขึ้นมาข้างบนเนี้ยไม่อยากจะลงมาข้างล่างเลยละโอ้โหทำไมอ่ะก็เอาข้าวเอาของไปวางไว้ข้างบนเลยเหรอลมมันเย็นลมมันเย็นมันเป็นศัพท์ของอะไรวะคุ้นๆว่าลมมันเย็นเอ๊ะลิซิดวงไม่ใช่ลิซิดวงนี่เห็นไหมเออลมเย็นมากเลยบนเนี้ยกว้างคือข้างบนบอกเลยว่าโคตรกว้างคุณพี่แกพี่อะไรนะพี่นัทเหรออ่าแกบอกว่าเวลาลูกมาปีใหม่หรือว่าสงกรานต์เนี้ยข้างในห้องไม่นอนกันละมานอนกันอยู่ข้างบนนี้กลางเต็นท์โอ้โหลมโกกดีเพื่อนๆมาเต็มไปหมดโคตรกว้างแล้วทำดีหมดเลยอ่ะระบบไฟโยงหมดเลยไม่ได้เขาไม่พี่เขาไม่ได้ทำแบบเลอะเทอะนะตรงนู้นจะเอาอะไรใส่ตรงนี้จะเอาอะไรใส่คือเป็นระเบียบทั้งหมดใช่คือวัสดุผมบอกเลยผมเอาตีนโขกนะมันตึ๊บตึ๊บตึ๊บเนี่ยกึกมันแน่นแน่นมันแน่นหมดเลยคือวัสดุอ่ะมันไม่ได้กองแก๊งอ่ะช่างอ่ะคืออย่างดีใช่บอกได้เลยว่าเฉพาะมูลค่าบ้านอ่ะผมว่าต้องล้านหนึ่งไม่อยู่นะเฉพาะบ้านนะเฉพาะบ้านล้านหนึ่งไม่อยู่บ้านที่ดินต้นไม้นี่ก็หลายแสนเข้าไปแล้วใช่ครับแต่ถ้าตีบ้านเนี่ยล้านหนึ่งไม่อยู่แน่นอนครับแต่ก็ต้องบอกเห็นไหมเนี่ย
อ่ะบรรยากาศเพื่อนบ้านนี่นะถ้าธนาถ้าเขาทำนานะเดี๋ยวจะเขียวเดี๋ยวจะเหลืองเดี๋ยวจะคือว่าเปิดขึ้นมาบนระเบียงเนี่ยมองไปเนี่ยโอ้สบายตานี่ก็มีนาแล้วไงเออมีนาแล้วก็มีไร่มีสวนไม่จะอย่างนั้นมีนาหมายถึงนี่มีนาแล้วก็เดี๋ยวเดือนต่อไปมิถุนาป่ะอะไรพังพฤษภาเมษาพฤษภาประมาณพฤษภาหน้าฝนมาเนี่ยเขาเริ่มทำเออไม่ใช่ว่ามันจะแรงไม่มีน้ำนะน้ำมีแต่ว่าตอนนี้เขาพักหน้าดินจ้าเออบางคนไม่จะตะบีตะบานทำสี่ห้ารอบต่อปีป่ะมาจีมาดีของดีกว่าเออรออะไรเนี่ยอันนี้ขอสัมภาษณ์หน่อยพี่เดี๋ยวพี่นัทใช่ไหมก่อนอื่นสวัสดีคุณพี่ก็ก่อนเลยสวัสดีครับพี่นัทใช่ไหมครับผมเป็นเจ้าของแปลงนี้เลยนะจ้าคือเอางี้ขายเท่าไหร่ครับผมขอยืนยันจากปากที่อีกทีนึง295รวมโอนนะ295รวมโอนด้วยรวมโอนด้วยอืมโฉนดพร้อมโอนไหมครับพี่พร้อมค่ะเนาะไม่มีติดอะไรเมื่อกี้ผมเกริ่นว่าเหตุผลมันอาจจะดูตลกไปหน่อยคือ1เหตุผลขอเหตุผลคุณพี่พื้นที่มันแน่นคือพูดง่ายๆว่าพูดง่ายๆเลยคือพี่เป็นคนไม่ถนัดงานบ้านพี่ชอบทำสวนพอตอนแรกที่มาสร้างบ้านนี้คือสร้างช่วงโควิดก็คือสร้างเผื่อลูกเผื่อเต้าเผื่ออะไรประมาณนี้แหละแต่พอสร้างเสร็จแล้วเราคิดว่าสถานการณ์มันจะนานมันจะล็อกดาวน์นู่นนี่จะเกิดคือว่าจะมาอยู่กับลูกกับแบบใช่จะขนกันมาผลปรากฏว่าเออพอมันขี้คายปุ๊บนู่ลูกมันก็ไม่มาเลยตอนนี้ก็อยู่กับสองคนตายายใช่ก็เดือนนึงก็มาครั้งนึงประมาณนั้นแหละมาอยู่2วัน3วันแล้วแต่ใช่แล้วแต่ก็คือมาอยู่ตามอย่างนี้แล้วก็มาปลูกเงี้ยตอนเนี้ยมันแน่นไปหมดเลยปลูกและเหตุผลที่มันดูตลกเลยก็คือที่ผมบอกไว้ตอนแรกคือไม่น่าจะเป็นเหตุผลได้มันแน่นเกินแล้วมันแบบมันไม่รู้จะปลูกอะไรไม่มีที่จะปลูกผมเลือกอ่ะที่มันหมดแล้วเนี่ยเห็นต้นเล็กต้นน้อยเนี่ยมันไม่ได้ปลูกพร้อมกันไงคือต้นใหญ่พี่ปลูกก่อนแล้วเห็นที่มันว่างอยู่ก็ซื้อมาไปถานต้นไม้คือเหตุผลคือชอบต้นไม้แต่ไม่ชอบทำงานบ้านไม่ชอบเลย งานสวนเหอะสู้ตายงานบ้านเอาไม่เอาดีกว่าแกโดนอ่อนเนี่ยโอ้โหทำได้กระเช้าเย็นๆมาบอกเลยมันหลับดีไงแกแล้วใช่ไหมหลับยากแล้วโซนนี้อันนี้ตัวอะไรนะพี่โวคาโดใช่ไหมโวคาโดแดงโวคาโดแดงข้างหลังอ่ะอันนู้นอโศกสปันที่ออกสีขาวๆอโศกสปันอันนี้ก็อะโวคาโดอะโวคาโดคุณพี่บอกว่าให้ดอกมันวิ่งหากันแล้วมันจะได้ผลผลิตดีให้ผสมกันเองใช่ๆจ้าตามนั้นปลูกใกล้ๆกันอันนี้ต้นเชอร์รี่อันเนี้ยเชอร์รี่ซื้อมาต้นชูดนึงอ่ะเนี่ยมันก็งามอยู่อันนี้ก็เริ่มจะออกดอกกันละมะม่วงเชอร์รี่ลำไยอะไรคะหนุนโอ้โหลำไยแดงแดงเยอะมากจริงๆนะที่ออกลูกแล้วที่เอาไปเพาะอ่ะลูกมันเสร็จแล้วก็โยนไว้พอมันเริ่มขึ้นแล้วก็แยกย้ายไปปลูกประมาณนั้นอันนี้ก็ลิ้นจี่นอพอ1ก็ยังไม่เคยนะลูกมันยังไม่ออกเราก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าด้วยสถานการณ์ดูแล้วมันงามเพราะว่าเอาสั่งดินอะไรนะเขาเรียกดินลูกรังแดงอ่ะเนี่ยเอามาลงสั่งมาคันรถนึงแล้วก็อันไหนที่เราเข้าไปดูใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยต้นไหนชอบดินลูกรังเอามาใส่ตรงนั้นใช่ๆนั่นแหละประมาณนั้นเลยขนเองไม่มีใครเชื่อ เนี่ย ให้เขามาดั้มลงตรงนู้นน่ะฝั่งคันนู้นน่ะแล้วคือให้คนอื่นใส่มันไม่ถูกใจใช่ไหมคือเรามาทีแล้วก็มาทำทีละสี่ต้น5ต้นเดี๋ยวมันก็หมดไปเองอ่ะสายลุยประมาณนั้นแหละแต่ดูไอฟางนี่เต็มพื้นที่ได้ปูไว้ดิปูอ๋อก็คือแบบว่าให้ดินมันชุ่มไงเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ทุกวันเราไม่ได้อยู่ทุกวันปูเองเลยนะปูเองเพราะว่าคือบางทีแบบเราอยากทำเองอ่ะเข้าใจไหมแล้วก็แบบว่าให้เขาลดอย่างเงี้ยคือเราให้เขาลดน้ำลดวันนึงแล้วก็เว้น2วันแล้วก็ลดแล้วมันจะอยู่ได้นานจ้างเขาคือวันละ100 200แล้วแต่100นึงจ่ายวันละ100ก็เดือนนึงก็ไม่เท่าไหร่หรอกกับผลผลิตของเราเออแต่ว่าถ้าคิดว่ามันโตอีกหน่อยนึงก็คือจะเว้นระยะแล้วตีตั้งง่ายๆเลยทำกับเว้นเนี่ยเดือนละ 1,500 ประมาณนั้นถ้าวันเว้นวันก็ 1,500 นะแต่อันนี้เว้น2วันไม่ถึงหรอกก็คือลดวันนึงเว้น2วัน700กว่าบาทประมาณนั้นมันคุ้มมั้ยล่ะเนาะคุ้มเลยนะคุ้มอันนี้ชมพู่น้ำดอกไม้รู้ว่าเป็นยังไงคือไปเสิร์ชดูอร่อยมากประมาณนั้นได้กินแล้วใช่ไหมพี่ฮะได้กินยังส่วนนี้ยังไม่ได้กินแต่ว่าส่วนที่ปทุมที่พี่ทำไว้มีแป้งนึงอันนี้คืออันนี้คือสตอตังไม่รู้มันขึ้นแค่ระยะตัดจริงอยู่ได้มันแต่สตอส่วนมากมันจะสูงนะนะสตอเดี๋ยวหนูว่าจะตัดจริงไหมให้มันขึ้นอย่าให้มันขึ้นไปอันไหนชอบก็คือเยอะหน่อย
นี่น้ำดอกไม้ถ้าออกปีได้นะดูสิเออช่อยังมีนำเสนอใช่ยังมีอยู่เลยคือจุดเนี้ยมะม่วงใช่ขึ้นชื่อว่ามะม่วงแต่ว่ามันหลากหลายใช่อันนี้น้ำตาลเตาเนี่ยน้ำตาลเตาเอออันนี้ได้กินอันนี้เหมือนจะเป็นทวายนะเพราะได้กิน4รุ่นแล้วโอ้โหต้นเท่านี้แต่มันก็ไม่ออกเยอะหรอกลูกนึง2ลูก3ลูกอันนี้มะเหมี่ยวชมพูมะเหมี่ยวชมพูมะเหมี่ยวอันนึงก็ลำไยคริสตัลประมาณนั้นแต่มะม่วงเนี่ยคือยังไม่ออกก็เลยยังไม่รู้อันนี้มะขามป้อมอินเดียลูกใหญ่ลูกใหญ่ลูกใหญ่เขาบอกว่ากินมันลงมันเล็งกินฆ่าเชื้อไวรัสแต่มาคนเจ็บคอชอบกินนะอันนี้ก็ทองดำปีแรกปีแรกนี่เห็นแล้วลูกทองดำแน่นอนโอ้จะให้เดินชมแบบอันนี้ก็ฝากไอติมเราก็ไม่เคยกินเนาะแต่เห็นเขาซื้อมาต้น1,000นึงใช่ซื้อมาต้นนึงน้อยนึงประมาณเนี้ยประมาณนี้แหละใช่แล้วก็ปลูกมางามมากอ่ะฝักมันคล้ายๆฝักสตอเหมือนกันใช่เปิดออกมาแล้วเคยเห็นใช่มั้ยมันฟูไม้ฟูไม้ติมส่วนใหญ่นี่จะปลูกเม็ดใช่ไหมส่วนใหญ่พี่ซื้อมาพี่ไม่แน่ใจน่าจะเป็นเม็ดนะเพราะว่ามันไม่ได้มีการต่อไม่ได้เนี่ยแต่ว่าพี่เขาปลูกขึ้นจริงๆถ้าส่วนใหญ่เม็ดมันก็ปลูกยากอยู่พอสมควรมะปางไข่ไก่มะปางไข่ไก่ใช่อันนี้เป็นเดปากองที่มันเป็นลูกแดงๆของเวียดนามเดปากองของเวียดนามอ่ะท่านผู้ชมชมถึงตอนนี้แล้วท่านผู้ชมเอาปากกากระดาษมาเขียนไว้ด้วยมั้ยกี่ชนิดพันอะไรบ้างเนี่ยพันอะไรบ้างลายตาไปหมดแล้วก็ยังไม่เคยได้กินเพราะว่ามันปลูกมันอันนี้ก็ละมุดสีดาแบบเม็ดที่ซื้อเม็ดมากินแล้วก็เพาะเอาไปปลูกปทุมมั่งปลูกนี่มั่งแล้วก็แจกพวกสวนน้องๆมั่งเอาไปปลูกนี่มะพร้าวอันนี้มะพร้าวน้ำหอมต้นสีเขียวอันนี้มันเป็นของโครงการที่เขาปลูกไว้ครั้งแรกส้มโอเหมือนกันส้มโอส้มโอแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรนะแต่ว่าอีกต้นนึงที่มันออกอ่ะมันเป็นลูกแบบใส่สีชมพูอ่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอะไรจะตอนแรกเขาจะเอาทิ้งแล้วเห็นต้นมันใหญ่แล้วบอกไม่ต้องออกอ่ะอันนี้ม่อนไข่ม่อนไข่ปีหน้าน่าจะออกเพราะว่าปีนี้ออกดอกแล้วอันนี้มะพร้าวอะไรนะพี่อันนี้มะพร้าวกะทิมะพร้าวกะทิต้นสีไม่ใช่มะพร้าวแกงนะที่มันเอาไว้จกวุ้นกินแล้วโรยน้ำตาลป่ะใช่ที่มันเนื้อหนาๆฟูๆอ่ะเออสีเหลืองๆไงฮะดูเลยดูต้นเห็นไหมต้นมันจะสีไม่เหมือนกันนะต้นมันจะสีเหลืองอีอันนู้นสีเขียวทีแรกผมนึกว่ามาดูต้นทีแรกนึกว่ามะพร้าวกะทิมะพร้าวแกงอ๋อไม่ใช่มะพร้าวกะทิอะไรนี่แหละอันนี้ก็ขนุนพวงขนุนพวงก็ไม่รู้จักเลยเห็นมันมีไม่รู้มันหลอกเราหรือเปล่านะเวลาเราซื้อ เวลาเราซื้อมาแต่มันยังไม่ออกไงที่เราเห็นต้นเล็กต้นน้อยก็ยังอันนี้ก็ยังไม่เคยออกลูกก็เลยไม่รู้ว่ามันคืออะไรอันนี้พวกเม็ดที่กินแล้วก็เพาะไว้อันนี้น่าจะเป็นพวกมะม่วงแดงมะม่วงม่วงอะไรพวกนี้อันนี้น่าจะเป็นไข่มุกแดงแต่ยอดมันจะไม่เหมือนกันนะดูนะสังเกตดูนี่ยอดมะม่วงเห็นไหมสีขาวแต่อันนู้นสีแดงเห็นไหมเดี๋ยวดูข้างหลังนี่ดูดอกช่อดิดูยอดโคตรเท่ว่ะเห็นไหมล่ะแดงแป๊ดเลยเห็นไหมสวยๆขนาดมะม่วงเนี่ยแยกช้อยออกไปเป็นสิบๆอีกอย่ามาหากินแบบฟ้าลั่นอะไรแบบมะม่วงอะไรอีกพวกนี้มันเดือน9ไม่เอาไม่เอาเดือน9เดือน10ไม่มีนะต้องเอาพิเศษต้องเอาแปลกคือเราเกิดมาอันนึงเราต้องกินแบบไม่เหมือนชาวบ้านหน่อยใช่อันนี้ของโคราชน่ะของราดในหนาโคราดอ่ะในหนาลูกใหญ่ในหนาลูกใหญ่ลองดูไม่รู้ว่าแต่ของโคราชมาอยู่ที่หนองยะไซสุพรรณบุรีมันออกดอกแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันจะติดนะอันนี้ก็ลองกองมาลองกองกองลองกองอันนี้คืออันนี้คืออะโวคาโดแต่ไม่รู้พันธุ์อะไรเพราะว่าสังเกตไหมใบนู้นมันใช่มันจะไม่เหมือนกันเลยหนูซื้อมาหลายพันโหไม่หลากหลายสายพันธุ์ด้วยแล้วก็ต้นละหลายพันธุ์ด้วยแต่เพราะต้นไม้นี่พี่ลงไว้ประมาณกี่แสนจริงๆนะตายมั่งเป็นมั่งพี่หรือบางทีพี่ก็ขุดทิ้งไปบางทีมันออกมาแล้วก็หลายอยู่นะอย่าพูดเป็นแสนเลย แต่มันเยอะมันใช้คือไอ้มูลค่าทางราคามันไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราปลูกแล้วมันได้แบบนี้มันก็เยอะนะมันยาก800กว่าบาทก็มี900กว่าบาทก็มีคือคนใช้ตังมีตังมาปลูกอย่างเดียวไม่ได้มันต้องดูแลมันต้องรักไม่งั้นมันไม่ได้แบบนี้อันนี้จะต้มพันธุ์กระทุมแมงดาอันนี้เขาเรียกพันธุ์แมงดาที่ใบใหญ่ๆของปทุมธานีอ๋ออันนี้ลองดูดิลองดูเลยเพียง ม
ไม่มันมาทางนี้แล้วงัวมันมางัวไม่ต้องไปล้างยาไม่มีพี่เขาบอกว่าไม่ได้สารเคมีใช้แต่ปุ๋ยคลอกก็ดูดิเนี่ยมันจะมีสารได้ไงแต่หนอนไม่ใช่จะขยันไหมครับเนาะหนอนมันเรียบร้อยไปแล้วนี่เห็นไหมนี่จะลุงศรีธัญญามาอยู่นะต้นนี้ไม่ได้แจกไปอ่อนหรอกพี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆเฮียนหมดอันนี้ปลูกเมล็ดนะซื้อมาลูกละ150เมล็ดปลูกเมล็ดใช่ส่วนมากจะปลูกยากนะแต่คุณพี่แกปลูกได้เนี่ยพอขึ้นได้เป็นตั้ง10ต้นเลยนะแล้วปลูกที่ปทุมอ่ะที่ปทุมต้นสูงเลยไอ้นั่นแล้วนะเอาเรื่องใช้ได้โอ้มะพร้าวนี่มีขอบเยอะเลยเว้ยต้นเออเหลืองโซลาร์เซลล์นี่ทุกมุมเลยว่างั้นพี่มุมใช่โซลาร์เซลล์มีทุกมุมพอกลางคืนมาก็สว่างสวยเลยอู้นู่นละมุดละมุดก็ได้ผลผลิตแล้วครับเนี่ยอันนี้ออกตลอดทั้งปีตั้งแต่เขาออกมานะเขาก็ออกไม่หยุดโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นเหมือนอะไรนั้นละมุดแต่อันนี้รู้ว่าเป็นพันมาเลย อันนี้มาใหม่เนี่ยกระสวยมาเลยกระสวยมาเลยก็ออกแล้วล่ะมีละมุดทวายละมุดกระสวยเป็นกิ่งคือ2ต้นนี้ที่เป็นกิ่งแต่นอกนั้นคือเป็นเมล็ดหมดนี่ดิออกตอนออกดอกนี่ดอกเยอะนะเนี่ยมันกินไม่ไหวไม่ไหวแล้วเนี่ยโหดูดิเป็นดูกี่ช่อเนี่ยเอาง่ายๆเลยสมมุติว่าใครสนใจเนี่ยมาชมแล้วมาจับจองเป็นเจ้าของเนี่ยผลหมากหลากไม้นี่หลากหลายชนิดเลยเนาะโอ้ยวันนี้อยากกินละมุดก็เก็บละมุดอยากกินส้มโอก็เก็บเนี่ยลำไยก็ออกดอกอีกแล้วนี่ปิงปองลำไยปิงปองนั่นน่ะเขาเรียกลำไยปิงปองลูกไก่ท้าไก่นะมันบอกไม่ถูกมันก็เป็นแบบลูกกลมๆกลมๆมันเนี่ยเราก็ยังไม่เคยกินเพราะมันใหญ่ลำไยใหญ่นี่อันนี้แบบกิ่งอันนี้ได้กินก่อนตายแน่นอนสีดาแบบกิ่งอันนี้ก็ส้มกิ่งหมดส้มกิ่งแล้วก็จะได้กินก่อนตายเพราะว่าน้องพูดว่าน้องปลูกตรงนู้นมีคนปลูกอยู่ก็ได้กินอยู่นะพี่ได้กินแล้วก็น่าจะดินตรงนี้น่าจะได้กินใช่นี่ครับอันนี้เขาเรียกว่าพับช็อกโกแลตพับช็อกโกแลตซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเวลามันแก่แล้วเป็นแบบไหนจนทุกวันนี้ไม่รู้ว่ามันแก่เป็นยังไงเพราะว่ามันออกปีแรกพี่เขาหกเจ้าคนผู้ชมปะเนี่ยเอามาติดเองปะเนี่ยผมคุ้นๆแล้วมันจะกรอบๆอ่ะคล้ายๆกับไอ้พุทราช็อกโกแลตหรือเปล่าเนี่ยไม่กรอบนะเอาเหรอเป็นเนื้อเหมือนเนื้อช็อกโกแลตเลยเอาเหรอเป็นเนื้อเหลวเลยเหรอใช่เป็นเนื้อเหลวอ๋อนึกว่ากรอบๆคล้ายๆพุทราช็อกโกแลตแต่อันเนี้ยเป็นพัฟฟูยู่พวกเนี้ยโอ้โหอะไรวะเนื้อพัฟฟูยู่พัฟอะไรวะพัฟฟูยู่คือพับไม่ละเอียดพับไม่ดีอ่ะพับอ๋อพับน้ำมันพับยู่ยี่อ๋อเหรอกวนตีนขมับแม่มันเป็นพับลูกเหลืองๆที่เราไว้เจ้าว่าคือไม่ได้จริงๆอ่ะไม่ได้ปลูกเยอะแบบว่าคือลองเอามาปลูกดูว่าเผื่อมันตายเหลือสักต้น2ต้นแต่บังเอิญมันเป็นหมดเป็นทั้งหมดมันก็เลยดูแน่นๆไปหน่อยนึงอันเนี้ยที่มันเป็นรูๆเนี่ยมันไม่ใช่หนอนนะมันเป็นแมลงปีกแข็งซึ่งเดี๋ยวแมลงปีกแข็งๆเดี๋ยวจะจับให้ดูเพราะว่าเขาไม่ได้ทำนามันก็ไม่มีอะไรไปกินไงมันก็เลยไปกินแต่ช่วงถ้าทำนามันก็ไม่มีแต่มันก็ไม่กินลูกนะมันแล้วแต่ต้นอันนั้นอ่ะอันนั้นก็ไม่ได้ฉีดอะไรนะแต่ก็งงว่าบางต้นมันกินบางต้นมันไม่กินมันก็คอหอมปากหอมคอกันไปเดี๋ยวดูน้ำมาไหลบ้างไงน้ำนี่น้ำใช้น้ำในบ่อรดน้ำต้นไม้ไม่เกี่ยวกับน้ำประปาอันนี้น้ำบ่อน้ำบ่อเนี่ยเคยปล่อยไว้เพราะว่าเราก็ไม่เชื่อเจ้าของโครงการเหมือนกันตอนที่เราซื้อมาเขาบอกว่ามันไม่มีการแห้งหรอกแฟนก็เลยปีที่แล้วก็เลยลองบอกห้ามเติมน้ำใส่บ่อเด็ดขาดผลปรากฏว่ามันก็ไม่แห้งจริงมันมีตาน้ำอ๋อมีตาน้ำอ๋อมันขุดไปเจอน้ำซึมแล้วใช่ใช่เห็นเขาบอกบ่อเนี่ยไม่เคยแห้งแต่ถ้าเราอยากสวยงามเราก็เปิดน้ำใส่บ่อไปอะไรประมาณนั้นเอออ่ะเดี๋ยวขอสรุปเลยละกันนะเดินเดินเดินทั้งวันก็ไม่หมดในส่วนเนี้ยจริงโอ้โหแฟนบอกว่าเดินจนเหนื่อยอ่ะถามว่าจะไปเอาเยอะกว่านี่บอกโอ้โหเดินรอบบ่อนี่ก็หมดแรงแล้วเขาอ่ะอันนี้หนึ่งไร่ไม่พอคือเท่าที่คิดไว้ตอนแรกที่ถามว่าจะเอา10แต่กำลังหากาแฟอยู่เอาเลยคนละครึ่ง5เอา5ไปแปลงใหม่5ไร่2 3ไร่ก็พอแต่ว่าจะปลูกบ้านน่ะเน้นให้แบบห้องนอนเดียวเอาห้องนอนเดียวเอาเล็กๆกว่านี้แล้วก็ห้องครัวไม่มีอะไรแค่นั้นแหละเหมือนเวลาเราไปพักรีสอร์ทอ่ะเวลาเขาไปนอนเขาชอบไหมเนี่ยเอาห้องอย่างเงี้ยห้องเล็กๆไม่ต้องเอาอะไรที่มันอลังการแบบนี้รู้เลยว่าเน้นสวนไม่เน้นบ้านละจังหวะนี้เนาะคือบ้านสวนไงเออก็ขอกล่าวเลยแล้วกันว่าสรุปเลยไร่หนึ่งไร่สี่สามไร่43ไร่43บ้านหนึ่งขายราคา295แล้วก็รวมโอนส่วนของก็มีที่ติดอยู่ก็มีพวกแอร์2ตัว
ตู้เย็นเป็นพวกปั๊มน้ำอะไรคือจะทิ้งไว้หมดส่วนใหญ่จะให้ใช่ไหมส่วนใหญ่จะให้จะบอกว่าให้ทุกอย่างเดี๋ยวเราเก็บเล็กๆน้อยๆไปเดี๋ยวก็อาจจะมีบางอย่างแต่เดี๋ยวมาคุยกันแต่ส่วนใหญ่แล้วคือหลังเนี้ยถ้าเคยเขาเก็บออกไปแล้วอ่ะมันพร้อมที่จะเข้ามาอยู่ได้เลยโดยไม่ต้องขนอะไรมาเพิ่มประมาณนี้ไหมมีแค่รถเก๋งขนอะไรไปไม่ได้กระเป๋าเสื้อผ้ามาใช่ตะกร้าหมากมาอยู่ได้เลยประมาณนั้นโอ้โหแล้วลิ้นเขียวแป๊ดลงลิ้นแป้งนี้ไม่ผ่อนแป้งนี้ไม่ผ่อนนะคะแป้งนี้คือแบบว่าเงินสดโอเคหรือใครจะไปคุยกับธนาคารเนาะเขาก็จะเอาเข้าธนาคารมีแปนแปนก็ถ้าเอาตรงได้ก็เดี๋ยวถ้าเข้าธนาคารเดี๋ยวพวกเราประสานให้ละกันก็เดี๋ยวเราขอเอกสารไปแล้วก็ไปยื่นให้เองเดี๋ยวอำนวยความสะดวกให้พี่เขาละกันเนาะพี่นัทเนาะก็ใครสนใจก็ติดต่อขอนัดชมละกันเนาะตามช่องทางติดต่อที่ขึ้นอยู่นี้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของบ้านพี่นัทมากครับหรือกลัวจะไม่ละเอียดเข้ามาติดต่อเขาเรียกอะไรเพจเข้ามาดูด้วยตัวเองเอาตัวเองมาอยู่ตรงนี้จบมาเดี๋ยวผมพาชมจะได้เคลียร์แต่นัดลงนานหน่อยนะจ้าบางทีคุณพี่กันล็อกบ้านไว้บ้านสวยๆหลังนี้ก็เป็นของคนที่วัยสุดเท่านั้นจ้าสำหรับคนที่กำลังมองหาที่แบบไม่ต้องมาปลูกเลยเออไม่ต้องมาปลูกแค่คุณมารดน้ำมันเอียดแล้วอ่ะคือมาเสพอย่างเดียวนะเหมือนลุงเอามาเสพอย่างเดียวใช่เสพอะไรใบแล้วใบนึงเมื่อกี้คนละเสพหมายถึงบรรยากาศเบอร์หมายถึงมาใช้งานใช้บรรยากาศกูจะเบลอเลยเนี่ยวันนี้ขอบคุณพี่นัทมากนะครับโอเคครับขอบคุณครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยายแมนเองนี่ยายแมนรับงานรีวิวโฆษณาอสังหาอยากกระจ้างเข้าไปดูผลงานทางช่อง YouTube 289 Lady Channel คุณภาพเกินราคาผลงานมีเยอะท่านแบบไหนชอบแบบไหนติดต่อแบบนั้นอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe มีอะไรก็กดเข้าไปเถอะกับยายแมนนะจ๊ะ